เพลิงไหม้วัดในจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ศาลาการประเรียนอายุกว่า10ปีภายในวัดไตรภูมินารามตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบพบศาลาถูกเพลิงเผาเสียหายทั้งหลังและมีพระพุทธรูปรวม6องค์รวมถึงเครื่องอัฐบริขารเสียหายจำนวนมากสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขึ้นหลังพระเนตร12รูปทำวัดเย็นเสร็จจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงระเบิดก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทด้านเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมลงพื้นที่หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป